สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนวณีจันทร์หมอดูนำโชคนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563นะคะก็คลิปนี้จะตัดเวลาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เอ๋จะดูแบบเป็นคลิปที่เอ๋จะทำขึ้นโดยเน้นน่ะให้ท่านเนี่ยเข้ามาฟังนะคะเข้ามาฟังก็จะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลดูให้อ่ะค่ะก็มาดูใบแรกกันนะคะใบแรกได้ไพ่เดอะมูนนะคะไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ตัวแทนชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎอยู่แล้วเนื่องจากเดอะมูนก็คือดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีกรกฎนั่นเองซึ่งในเดือนเอ๋มองว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคนที่แต่งงานแล้วหรือที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ค่ะท่านจะมีปัญหากับคนราศีธาตุลมนะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎเนี่ยท่านจะมีปัญหากับชาวราศีราศีตุลราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนได้แล้วก็จะเป็นปัญหาขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเรื่องเงินเป็นจังหวะที่ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎเนี่ยเป็นจังหวะที่ตัวท่านเนี่ยมีความหวั่นไหวมีความไม่สบายใจมีความหวั่นไหวเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์แบบทุกข์มากอ่ะทุกข์เหลือเกินแต่ไพ่เงินมันขึ้นอยู่นะเนี่ยไพ่การเงินขึ้นอยู่เนี่ยเป็น10 เหรียญมีเมจิเชียนมี10 เหรียญมีอัศวินเหรียญ10 เหรียญเมจิเชียนเอชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎท่านจะได้เงินส่วนแบ่งมีดวงที่จะได้เงินส่วนแบ่งเป็นเงินที่จะได้มาจากธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยแหละเป็นเงินเหมือนกับว่าเงินตรงนี้นะคะที่ท่านจะได้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเงินค่าในหน้ามีดวงอาจจะได้เงินค่าในหน้าเงินที่จะได้ก้อนนี้เนี่ยก็เป็นเงินที่ท่านรอมานานแล้วมีดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎมีดวงจะได้เงินค่ะอาจจะขายมันบางคนน่ะอาจจะขายบ้านได้เงินนะบางคนขายบ้านได้เงินเยอะเลยบางคนก็ขายที่ได้เงินค่ะมีดวงราศีกรกฎกับลัคนากรกฎมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดินขายบ้านหรืออาจจะขายคอนโดก็ได้มันจะเป็นเกณฑ์เงินที่ได้มาจากอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นเงินที่ได้มาจากความเฉลียวฉลาดของท่านด้วยในช่วงเดือนธันวาเนี่ยท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะในเดือนธันวาเนี่ยตัวท่านจะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขสนุกสนานมีความร่าเริงบันเทิงใจมีความสุขมากขึ้นมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมีความแจ่มใสมีความสุขซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านรอมานานบางครั้งเนี่ยท่านรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันช่างทุกข์ยากเหลือเกินช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่งานค่อนข้างหนักมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะงานหนักมีความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะต่อไปเนี่ยท่านก็จะประสบความสุขความก้าวหน้าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะถ้าท่านทำธุรกิจการค้า
สมมุติว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยท่านทําธุรกิจการค้าอยู่เนี่ยการค้าและธุรกิจของท่านเนี่ยจะตีไข่แตกเลยนะคะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของร้านมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าค่ะท่านจะทํามาหากินได้กําไรงามการค้าการขายเจริญก้าวหน้าดีจะหาเงินก้อนโตได้จะขายของดีค่ะมันจะเป็นเรื่องเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายของออนไลน์ขายหวยเล่นหุ้นมีเกณฑ์จะหาเงินได้เยอะเลยนะคะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎนะคะท่านน่ะตัวท่านนะคะมีดวงในเรื่องเกี่ยวกับการถูกหวยดวงเกี่ยวกับการถูกหวยกับได้มรดกหรืออาจจะขายบ้านได้เงินก้อนโตค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะขายบ้านได้เงินก้อนโตนะคะจะมีการเดินทางโยกย้ายนะคะในบางท่านน่ะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎน่ะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตแล้วก็บางท่านอาจจะมีการเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นอาจจะมีการท่านน่ะอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดตัวท่านเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทําธุระเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะเกณฑ์เรื่องการเงินน่ะดีนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยแต่ท่านต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพเหมือนกันนะคือตัวท่านเนี่ยจะต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพคนไม่ดีคนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่คิดร้ายท่านต้องระวังพวกมิจฉาชีพคนไม่ดีคนที่คิดร้ายท่านโดยที่ว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะแบบเข้ามาปลอกลอกท่านมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบเหมือนกับมีคนน่ะมาจีบท่านแล้วเขาพอรู้ว่าท่านน่ะมีตังค์เขาก็พยายามที่จะหลอกล่อขอยืมเงินท่านน่ะมันเป็นคือว่ามันเป็นในลักษณะที่ว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาหาท่านเพราะหวังปลอกลอกหรือถ้าท่านเป็นคนจนสมมุตินะท่านเป็นคนจนท่านไม่มีเงินแต่ท่านน่ะเป็นคนเก่งท่านทํางานเป็นถ้าเขาหลอกเงินท่านไม่ได้เขาก็หลอกใช้งานท่านฟรีค่ะคุณกําลังเจอกับนักพูดปลดคุณกําลังเจอกับมิจฉาชีพคุณกําลังเจอกับคนอันตรายเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณคุณกําลังเจอคนที่เข้ามาตีสนิทกับคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณโดยที่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมแบบนักธุรกิจเป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมแบบนักธุรกิจคุณโดนเขาปลอกลอกโดนเขาหลอกเงินโดนเขาโกงเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งคุณอะไปคบคนไม่ดีตัวคุณเนี่ยไปคบคนไม่ดีคุณก็เลยโดนหลอกโดนปลอกลอกนะคะมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้จากไพ่นางฟ้านะคะหรือไพ่แฟรี่เทลนะคะก็นางฟ้าพายผีเสื้อนะคะอยากจะบอกท่านว่าท่านน่ะจะเจอกับช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตนะจะกําลังจะได้เจอกับช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งในชีวิตเป็นช่วงที่ว่าเงินที่รอคอยจะเข้ามาจะได้เงินหาเงินที่รอคอยจะเข้ามาท่านจะพบทางออกในการแก้ปัญหานะคะเหมือนตอนนี้ท่านมีปัญหาบางอย่างแล้วแบบเหมือนท่านแก้ไม่ได้อะท่านก็จะพบทางออกในการแก้ปัญหาคุณเป็นคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูนะมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเป็นคนชอบสั่งชอบสอนมีความเป็นครูอยู่ในตัวสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคือคุณน่ะสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นนักเขียนได้แล้วก็ได้ไพ่การแต่งงานนะคะแน่นอนเลยค่ะเป็นเรื่องของความรักการแต่งงานการตกลงปลงใจชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ความรักของท่านนะมันสุกงอมแล้วล่ะความรักมันสุกงอมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูวิวาดังขึ้นแล้วท่านเนี่ยกำลังจะมีดวงในเรื่องเออ
อาจจะมีการจดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่กินกันเฉยๆอาจจะมีการจัดงานเลี้ยงเล็กๆแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่กินกันเฉยๆไม่ได้จัดงานแต่งงานใหญ่ๆให้มันหมดเปลืองเงินทองเป็นแสนๆตัวท่านนะคะตัวท่านเนี่ยมีดวงในเรื่องการเงินค่ะตัวท่านนะคะมีดวงในเรื่องการเงินดีสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะจะเจอเนื้อคู่แล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงค่ะคนที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้แต่งงานจะมีคู่สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้จะประสบความสำเร็จในด้านความรักแล้วก็เงินทองค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท่านรอคอยมานานนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ท่านรอคอยมานานท่านจะมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็เป็นเดือนที่ดีค่ะเดือนธันวาคม2563เป็นเดือนที่ดีที่ท่านจะมีความสุขในความรักคนจะมีคนมามอบความรักให้มีคนมารักท่านคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็มีเกณฑ์การเจรจาเรื่องการแต่งงานการออกเรือนเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเงินและความรักมีดวงถูกหวยมีดวงเล่นหุ้นได้เงินก้อนโตหรือบางท่านเนี่ยอาจจะขายบ้านได้เงินก้อนโตค่ะก็ขอจบเท่านี้นะคะ